จะทำยังไงดีครับหมอให้ไม่เป็นสิวมันทำไม่ได้ค่ะ Skincare 101ในซีรีส์นี้นะคะเดี๋ยวจะขอพูดถึงเรื่องของสิวค่ะสิวนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเรียกได้ว่าทุกคนนะคะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเจอค่ะเป็นเรื่องปกติเลยค่ะเมื่อเราเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือว่าพิวเบอร์ตี้นั่นเองนะคะซึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดสิวก็มีอยู่หลักๆ2 อย่างค่ะก็คือ1นะคะฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนในร่างกายของเรานะคะโดยเฉพาะเพศชายก็จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะอันเนี้ยมันกระตุ้นให้ต่อมไขมันทำงานได้ดีเลยค่ะแล้วก็อย่างที่2ที่กำลังจะพูดแหละก็คือต่อมไขมันค่ะหรือที่เราเรียกรวมๆนะคะว่าพิโลสีบาเชสยูนิตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยฟอลลิเคิลส์ก็คือรูขุมขนกับซีบาเชสแกรนต่อมไขมันส่วนปัจจัยอื่นๆนะคะอย่างเช่นสิวที่เกิดจากการแพ้สารต่างๆนะคะฝุ่นละอองหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็ไม่เอามานับรวมกันแล้วกันค่ะเพราะว่านั่นมันอยู่นอกร่างกายนะคะเป็นปัจจัย external ค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถควบคุมได้ถูกไหมแค่เรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราก็เลี่ยงไม่ใช้ก็ไม่เกิดแล้วแต่ว่าสาเหตุอย่างแรกที่ดีบอกว่ามันมาจากร่างกายเรานะคะเป็น internal นะคะไม่ว่าจะเป็น pilosebaceous unit นะคะรวมไปถึงฮอร์โมนเนี่ยนะคะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะซึ่งคำถามที่ดีพบบ่อยในคลินิกนะคะก็คือเขาจะถามดีว่าจะทำยังไงดีครับหมอให้ไม่เป็นสิว มันทำไม่ได้ค่ะกลับใดที่เรายังไม่ตายฮอร์โมนยังผลิตแล้วก็ pilosebaceous unit ตรงนี้ยังทำงานได้นะคะก็ยังคงมีสิวได้ค่ะในเมื่อไม่มีอะไรที่สามารถห้ามไม่ให้เกิดสิวได้นะคะเราทำได้อย่างเดียวเลยก็คือเป็นแล้วก็รักษาค่ะและต้องรีบรักษาด้วยนะคะและต้องเลือกวิธีรักษาให้ถูกต้องด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบหรือว่าเรารักษาผิดนะคะมันก็จะกลายไปเป็น acne scar ค่ะหรือว่าแผลเป็นนะคะที่เราเรียกกันว่าหลุมสิวนั่นแหละค่ะใครคนไหนที่สนใจเรื่องของหลุมสิวนะคะติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์ของ acne scar 101